วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่2นะคะซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ช่อง16นะคะและปีนี้สถาบันพระปกเกล้าก็ก้าวเข้าสู่ปีที่20แล้วค่ะทางสถาบันจึงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องของประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะคุณผู้ชมคะความมั่นคงถือเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกคนและของประเทศทุกประเทศทั่วโลกก็ว่าได้เลยนะคะเพราะว่าความมั่นคงเกี่ยวเนื่องกับถึงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องการอยู่ดีกินดีและการประกอบกิจกรรมของคนในชาติเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงค่ะที่สำคัญนะคะในปัจจุบันเราไม่จำกัดความมั่นคงเฉพาะในมิติเชิงการทหารเท่านั้นด้วยค่ะแต่มันครอบคลุมทุกมิติในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้วยนะคะคำถามก็คือแล้วยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงของเราล่ะเขียนสาระสำคัญไว้อย่างไรบ้างจะมีการเขียนแผนรับมือภัยคุกคามในศตวรรษที่21หรือไม่รวมถึงจะมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประชาชนได้อย่างไรแล้วประชาชนเองจะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนี้ได้ไหมนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกับเดอะคีย์แมนของเราในวันนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาอยู่กับเดอะคีย์แมนของเราในวันนี้นะคะท่านพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรท่านเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านวรพงษ์คะท่านคะก่อนอื่นคงต้องถามขอบเขตของเรื่องความมั่นคงในยุคศตวรรษที่21เพราะว่ามันก็คงจะมีความหมายที่แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมานะคะครับความมั่นคงในความหมายที่เราเอามาใช้ทำยุทธศาสตร์ชาติในครั้งนี้นะฮะก็จริงๆแล้วความมั่นคงเนี่ยมิติมันก็จะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอยู่ที่ห่วงเวลาว่าห่วงนั้นจะเน้นเรื่องอะไรในปัจจุบันเนี่ยทุกๆเรื่องมันจะมีความสำคัญใกล้เคียงกันและคาบเกี่ยวกันและมีแตกต่างกันบางช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆฉะนั้นความมั่นคงในความหมายปัจจุบันเนี่ยเราจะครอบคลุมทุกๆเรื่องทุกๆมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการทหารพลังงานสิ่งแวดล้อมเราจะรวมหมดนะครับแล้วก็ความมั่นคงนี้เราก็มองไปถึงว่าที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติสังคมชุมชนไปจนถึงประชาชนเลยแล้วก็หมายความว่าทุกมิติแล้วก็ทุกระดับในขณะเดียวกันก็รวมถึงทุกระดับของความรุนแรงด้วยพูดสั้นๆก็คือว่าความมั่นคงในมิติอันนี้เป็นความมั่นคงแบบองค์รวมแบบบูรณาการซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกมิติทุกระดับตั้งแต่คนระดับบุคคลถึงระดับประเทศชาติแล้วก็ทุกระดับความรุนแรงมันก็จะมีความครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นแต่ก่อนเราจะเข้าใจว่าความมั่นคงอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศหรือเรื่องของทหารแต่พอมันเกี่ยวข้องกับทุกมิติแบบนี้ความมั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอาไปลงในแต่ละมิติยังไงคะอย่างเช่นในเศรษฐกิจในสิ่งแวดล้อมในด้านเทคโนโลยีอะไรคือความมั่นคงคะท่านยกตัวอย่างเช่นด้านเศรษฐกิจเราก็ดูว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็มีปัญหาของเศรษฐกิจแต่ปัญหาของเศรษฐกิจตัวนี้ก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้วยก็ทำให้เกิดการเหมือนว่าประชาชนก็เดือดร้อนไม่มีเงินไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพอันนี้ก็มันก็มีกระทบทำให้เกิดความไม่สงบได้มีการร้องเรียนต่อผู้บริหารต่อรัฐบาลด้านเทคโนโลยีเช่นมีการแฮกมีการเข้าไปขโมยข้อมูลมีการปิดระบบต่างๆทำให้การบริหารจัดการมันปั่นป่วนอันนี้ก็ทำให้เกิดความไม่มั่นคงได้ฉะนั้นเราก็จะดูทุกเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปดูว่าเขาจะพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจยังไงทำยังไงถึงได้ขายของได้อะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านพัฒนาด้านการแข่งขันไปแต่ว่าเมื่อทำแล้วมีปัญหาแล้วมันมีผลกระทบต่อความมั่นคงความมั่นคงก็คือต่อการบริหารประเทศสุดท้ายมันจะตอบที่ว่าทำให้ประชาชนเดือดร้อน
ทำให้การบริหารประเทศไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้ก็มามีผลต่อความมั่นคงแต่อย่างเงี้ยคือเราจะแตกต่างจากยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นยังไงเพราะเราก็มีด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีก็คือว่าจริงๆแล้วทุกยุทธศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมองในเรื่องเดียวกันแต่อาจจะคนละมุมมองอย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามองด้านความมั่นคงทำไงป่าถึงจะมีอุดมสมบูรณ์ทำไมชายฝั่งถึงจะไม่ถูกกัดเซาะในขณะเดียวกันด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมีมุมของการอนุรักษ์เขาก็จะทำไงจะให้มันอยู่คงทนแล้วก็มีการพัฒนาเสริมสร้างขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะมาวางแผนบูรณาการร่วมกันแล้วก็ได้ข้อยุติเอาแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะเสนอมิติที่เราเป็นห่วงเรื่องของความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมเช่นว่าทำไงป่าที่จะเพิ่มขึ้นทำไงฝั่งนึงจะไม่สู่กัดเซาะแล้วก็ส่งความต้องการไปให้ทางด้านสิ่งแวดล้อมเขาเป็นคนเขียนแผนแบบบูรณาการอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเรื่องที่เกี่ยวความมั่นคงที่ชัดๆเช่นของเรื่องยาเสพติดเรื่องของการหาแรงงานเนี่ยเราก็จะมันเป็นคนเป็นเจ้าภาพในการเขียนแผนเขียนอะไรป้องกันส่วนเขาเสนอเรื่องของอะไรมาเราก็เอามาบูรณาการกันหรือเรื่องของคนเรื่องของคนเช่นว่าเราต้องการคนที่มีความรักชาติจงรักภักดีแล้วก็มีความภูมิใจในชาติอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อยู่ซึ่งเขาจะวาดภาพดูแลพัฒนาคนตั้งแต่เกิดยันตายซึ่งเขาจะเป็นงานที่ใหญ่กว่าเราเราก็เอาส่งมิติด้านนี้ไปให้เขาช่วยทำให้ในขณะที่เขาพัฒนาคนด้านอื่นก็เอาพัฒนาคนด้านนี้เข้าไปด้วยสอดแทรกเข้าไปเรียกว่ามีความเชื่อมโยงมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่นด้วยแล้วสาระสำคัญในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยค่ะจะเอาไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆได้ยังไงบ้างคะท่านความมั่นคงนี่ความมุ่งหมายหลักของเราเนี่ยเราต้องการให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขค่ะชาติมั่นคงก็หมายความว่าก็ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองสงบปัญหาต่างๆที่มีอยู่ก็ให้ลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งไม่มีผลกระทบต่อการบริหารประเทศนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็มีความพร้อมในการดำเนินการนี่พอประเทศชาติบ้านเมืองสงบแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเอื้ออำนวยให้ยุทธศาสตร์อันอื่นเขาสามารถที่จะดำเนินการหรือว่าพัฒนาไปได้ตามแนวคิดของเขาก็เหมือนกับเราถ้าหากว่าไม่มั่นคงเนี่ยเขาก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่เหมือนกับเราจะสร้างบ้านเนี่ยเราก็ต้องวางเสาเข็มวางฐานรากให้มั่นคงแข็งแรงซะก่อนแล้วเขาถึงยุทธศาสตร์อื่นถึงจะมาสร้างประตูหน้าต่างสร้างชั้นหนึ่งชั้นสองขึ้นไปถ้าหากว่ารากฐานแข็งแรงเราก็สามารถสร้างบ้านได้สูงถ้าหากรากฐานไม่เข้มแข็งก็สร้างบ้านไปได้อาจจะครึ่งชั้นชั้นเดียวก็พังเพราะฉะนั้นก็เป็นการจริงๆแล้วคล้ายๆว่าก็ความมั่นคงก็จะเป็นฐานให้เกิดความมั่นคงเพื่อที่ยุทธศาสตร์ด้านอื่นเขาจะได้พัฒนาไปตามแนวคิดของเขาได้ในขั้นต้นแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์พอความมั่นคงมันเกิดประชาชนสามารถที่จะทำอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการโดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะฮะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเดินเหินไปไหนมาไหนได้ประกอบอาชีพได้ก็มีความสุขนั่นก็คือคำตอบสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติในส่วนด้านความมั่นคงค่ะท่านคะแล้วสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีอะไรบ้างที่สำคัญด้านความมั่นคงนี่เราก็มีแนวความคิดอยู่ด้วยกันอยู่5ประการหลักๆนะครับประการแรกเลยก็ง่ายๆก็คือเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้บ้านเมืองมันสงบเรียบร้อยไปก่อนเป็นการรักษาความสงบทำให้ประเทศเพราะเรามองภาพว่าถ้าบ้านเมืองสงบแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำอย่างอื่นได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีปัญหาอยู่ในขณะนี้มีอยู่ปัญหายาเสพติดแรงงานปัญหาสังคมปัญหาต่างๆเราก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาอย่างน้อยก็ต้องลดระดับความรุนแรงของปัญหาลงไม่ให้มีผลต่อการบริหารประเทศจริงๆเราทำแค่2อย่างนั่นเองทำบ้านเมืองให้สงบกับแก้ไขปัญหาที่มีอยู่กับป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใหม่แต่ว่าการจะทำสองอย่างนี้ได้เนี่ยหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ต้องมีความพร้อมเราก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคงครับซึ่งก็หมายรวมถึงทุกหน่วยนะฮะแล้วแต่มากน้อยแล้วแต่งานที่จะได้รับในขณะเดียวกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผมว่าเกือบ 100% เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในประเทศมันมีความคาบเกี่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆทั่วโลกดังนั้นเราก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศในการที่จะแก้ไขปัญหาสุดท้ายที่สำคัญก็คือวางแผนดียังไงมีแนวคิดดียังไงมีความสัมพันธ์ดียังไงแต่ถ้าไม่มีกลไกในการขับเคลื่อนผลักดันก็จะไม่เกิดผลสำเร็จเพราะเราก็ต้องให้ความสำคัญกับกลไกหรือองค์กรในการขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหานี้ด้วยแล้วก็จะมีอยู่5มิติด้วยกันค่ะ5มิตินี้อะไรสำคัญที่เราเน้นให้ความสำคัญที่สุดมีไหมคะก็คือจริงๆแล้วแยกออกเป็น2ส่วนก็คือแก้ไขปัญหากับเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหลักๆส่วนปัญหาหลักที่จะแก้มันก็มีแล้วก็คิดว่าปัญหาในปัจจุบันนี้อะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ควรต้องแก้ให้เสร็จภายใน5ปีเนี่ย5ปีเร่งๆเนี่ยนะครับ
ก็คือปัญหาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่เราต้องทำให้มันเกิดรักษาสภาพอันนี้ไว้เป็นอย่างน้อยอย่างที่ท่านนายกท่านได้ทำไว้ในช่วง4ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการทำเราก็ดูแล้วก็คือต้องทำคนให้เข้มแข็งก่อนคนเข้มแข็งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ที่3อาชีพความเป็นอยู่รายได้แต่เราจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกขณะนี้เราก็ต้องหาทางทำไงถึงจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของความปรองดองเรื่องของสถาบันเราต้องทำให้คนยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เคารพนับถือในสถาบันอันนี้เป็นพื้นฐานในการทำให้บ้านเมืองสงบเรื่องของการเมืองด้วยอีกอันนึงที่ปัญหาที่เราจะต้องมีดำเนินการแก้ไขซึ่งดูเนี่ยปัญหายาเสพติดหรือว่าเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนเราต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของภาคใต้ซึ่งก็เกิดขึ้นมาเป็น10กว่าปีแล้วเราก็ต้องทำให้สำเร็จทำให้สงบอีกอันนึงที่มีความสำคัญเร่งด่วนขึ้นมาปัญหาเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับซึ่งอันนี้ก็พูดถึงกันมากก็อันเนี้ยเรื่องการทำบ้านเมืองให้สงบกับ3ปัญหาอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำเร่งด่วนใน5ปีแรกโดยเฉพาะต้องเร่งให้เห็นผลเร็วที่สุดครับค่ะนอกจากเรื่องของการทำบ้านเมืองให้สงบแล้วแก้ปัญหา3เรื่องที่ท่านว่าแล้วนะคะมาเรื่องสุดท้ายที่ท่านพูดมิติสุดท้ายคือเรื่องของกลไกการขับเคลื่อนคราวนี้กลไกการขับเคลื่อนจะมีหน่วยงานใดที่จะมาผลักให้ยุทธศาสตร์นี้มันขับเคลื่อนไปได้ในส่วนของด้านความมั่นคงเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการเนี่ยเพราะมันทุกมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจทุกส่วนราชการก็รับผิดชอบมากน้อยต่างกันแต่ว่าในภาพรวมการบริหารจัดการเนี่ยเราก็มองว่าเราก็ดูโครงสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็มาปรับปรุงเฉยๆแล้วไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาใหม่มากนักเพราะว่าก็ดูโครงสร้างเดิมเราก็จะให้สภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งจะมีองค์ประกอบอยู่ว่ามีกระทรวงใครบ้างมีท่านนายกเป็นประธานแล้วก็ทำหน้าที่โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะดูเรื่องนโยบายด้านความมั่นคงทั้งหมดในภาพรวมส่วนหน่วยงานที่ใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานสั่งการเนี่ยในระดับนโยบายในระดับสูงเนี่ยมันก็จะมีกระทรวงต่างๆที่เป็นสมาชิกของสภาความมั่นคงแห่งชาติเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงดิจิทัลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในส่วนที่ควบคุมนโยบายในการปฏิบัติการบูรณาการรวมทั้งกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและศูนย์หน่วยการประสานงานการแก้ไขปัญหาทางทะเลสอนชนก็จะมีอันนี้เป็นในส่วนของอำนวยการกับในส่วนของนโยบายขั้นนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทซึ่งรัฐบาลก็กำหนดให้เสร็จภายในเดือนกันยาในแผนแม่บทนี้จะมีรายละเอียดเลยว่าปัญหาต่างๆจะแก้ยังไงโดยใครแล้วจะทำอะไรเวลาไหนและใช้งบประมาณอะไรแล้วก็มีความเร่งด่วน5ปี10ปี15ปี20ปีชัดเจนค่ะขณะนี้กำลังวางแผนกันอยู่อย่างน่าดำข้ามเครียดค่ะแต่ที่เป็นห่วงกันก็คือแผนระยะยาว20ปีกับเรื่องของความมั่นคงแบบนี้นะคะคือแผนพอมันยาวมากๆแต่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนรวดเร็วอย่างภัยไซเบอร์เนี่ยแล้วเราจะตามทันล่ะคะหรือยาเสพติดมันก็เปลี่ยนรูปแบบกันทุกปีอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะท่านอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีแล้วก็มีคนเป็นห่วงกันเยอะค่ะก็ในหลักการการวางแผนเนี่ยก่อนวางแผนเราก็ต้องมีการประเมินสภาพแวดล้อมสถานการณ์สภาพปัญหาก็มองตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็คาดการณ์ไปในอนาคตอดีตกับปัจจุบันนี่เราก็ค่อนข้างจะชัดว่าเป็นมายังไงมันถึงจุดนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่องค์ความรู้ข้อมูลต่างๆที่เราเก็บมาก็เป็นการคาดการณ์ในอนาคตถ้าเราคาดการณ์แม่นแล้วเราวางแผนแก้ปัญหามันก็จะง่ายก็จะถูกถ้าเกิดคาดการณ์ไม่ดีก็อาจจะมีผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงได้ก็เป็นอย่างนี้ท่านว่าแต่ในตัวรัฐธรรมนูญหรือว่าในตัวพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็เราบอกไว้แล้วยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยคือปัญหาเนี่ยทางผู้ที่วางแผนก็รู้แล้วนักวางแผนเขาต้องรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าวางแผนได้แน่นอนก็อาจจะยิ่งกว่าหมอดูนะก็เลยมาว่าใน5ปีเนี่ยถ้าสถานการณ์ภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนปัญหามันเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนเราก็มาดูว่าไอ้เราที่วางแผนไว้มันถูกไม่ถูกแล้วก็ปรับแผนใหม่ในเมื่อมันเรามองว่ามันจะไปทางซ้ายแต่พอจริงๆมันไปทางขวาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่อันนี้ก็เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าภายใน5ปีทุกๆ5ปีต้องมีการทบทวนแต่ว่าที่ดีกว่านั้นอีกคิดรอบครอบนั้นอีกก็คือว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญยกอย่างเช่นเทคโนโลยีปีนี้มือถือเป็นแบบนี้ปีหน้ามือถือจะเป็นแบบใหม่ซึ่งจะมีอะไรพิสดารมากกว่านี้เยอะแยะหมดซึ่งอาจจะมีผลต่อการวางแผนแก้ปัญหาหรือก่อปัญหาไซเบอร์ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เลยไม่ต้องรอ5ปีไม่ต้องรอถ้าหากว่ามีอะไรก็ตามที่ฝ่ายวางแผนผู้บริหารหรือผู้ที่ดูยุทธศาสตร์อยู่มองเห็นว่าไอ้ภาพนี้มันผิดจากภาพที่เราวางแผนไว้ที่เราคิดไว้อย่างมากเลยเนี่ยไอ้ที่เราวางไว้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็เสนอขอปรับได้เลยไม่ต้องรอเกิดพรุ่งนี้ก็แก้พรุ่งนี้เลยค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ดิฉันคิดว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมันเป็นอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดอย่างเรื่องการเมืองการทหารของประเทศเท่านั้นแต่จริงๆมันครอบคลุมทุกมิติที่เป็นพื้นฐานในการสร้างยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆต่อไปในอนาคตด้วยสร้างพื้นฐานให้แข็งแรงก็จะเป็นการทำให้ด้านอื่นนั้นแข็งแรงไปด้วยก็มียุทธศาสตร์หลายมิตินะคะทั้งเรื่องการป้องกันปัญหา3ด้านแล้วก็กลไกการขับเคลื่อนพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาอันล็อกกันว่าแล้วปัจจัยแห่งความสำเร็จคืออะไรรวมถึงประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ไหมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงสักครู่ช่วงหน้าค่ะและในช่วงสุดท้ายเราจะมาอันล็อกประเด็นสำคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงซึ่งเรายังอยู่กับเดอะคีแมนของเราท่านพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรนะคะท่านคะปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะใช้วัดในยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้คืออะไรคะคือยุทธศาสตร์ชาติทุกๆด้านเนี่ยทางรัฐบาลก็กำหนดเอาไว้แล้วว่าต้องมีกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนต้องมีกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับอันนี้อย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบแล้วว่าเป้าหมายสุดท้ายคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเราวัดเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ใช้มาตรฐานการวัดจากของสากลเลยเช่น World Happiness Index เราก็เอามาใช้วัดเลยว่าขณะนี้เราอยู่อันดับเท่าไหร่น่าจะเป็น32ถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วเราก็บอกเลยภายใน5ปีจะต้องอันดับที่20อันดับที่15อันดับที่10สุดท้ายน่าจะเป็นอันดับที่10ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นงั้นก็ใช้มาตรฐานสากลถ้าหาว่าเป็นปัญหาที่มันเล็กๆเช่นปัญหาแต่ละเรื่องเนี่ยเราอาจจะเอาสถิติตัวเลขเช่นการอุบัติเหตุเนี่ยยอดคนเสียชีวิตต้องลดลงอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีผลเป็นรูปธรรมเลยตัวชี้วัดจะเป็นรูปธรรมซึ่งอันนี้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้ความสำคัญมากเพราะว่าบางทีเราเขียนแผนแบบฟังดูโอ้สวยงามสวยหรูแต่ว่าเอาแล้วผลคืออะไรตัวชี้วัดคืออะไรจะต้องมีบอกเลยอาชญากรรมต้องลดลงอย่างน้อย 50% ใน5ปีปัญหาความมั่นคงทั้งหมดที่ผมเขียนเอาไว้ที่พวกเราเขียนเอาไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเนี่ยเราบอกเลยว่าภายใน5ปีเนี่ยต้องมีลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างนี้สำคัญก็คืออย่างน้อยก็ครึ่งนึงแต่ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยภายใน10ปีเนี่ยจะต้องลดลงจนกระทั่งไม่มีผลกระทบต่อการบริหารประเทศก็คือหมายความว่าคนไทยรู้สึกว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วเช่นปัญหาการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนนี้ภายใน5ปีต้องอย่างเห็นผลเลยว่าจะต้องเสียชีวิตลดน้อยลงแล้วภายใน10ปีเนี่ยคนจะต้องเลิกพูดถึงกันแล้วว่าไปช่วงปีใหม่สงกรานต์ระวังนะอะไรยังรณรงค์7วันอันตรายกันอยู่ยังไม่ต้องมีแล้วถ้ามีรณรงค์7วันอันตรายแสดงว่ายังไม่เวิร์กแล้วยังไม่บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้เราก็มีตัวชี้วัดที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะเรามีความคาดหวังไหมคะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะต้องเป็นยังไงไอ้อินเด็กซ์ที่ว่านี่เป็นอินเด็กซ์ระยะยาวหรือเปล่าคะนี่คือผมแบ่งเอาไว้ฮะ4ช่วงช่วงแรกเนี่ยก็สั้นๆก็คือว่าปรับสภาพแวดล้อมพร้อมแก้ไขปัญหา5ปีแรกก็คือทำสภาพแวดล้อมให้นิ่งให้สงบนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาความมั่นคงไปตัวชี้วัดก็อย่างที่บอกว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันที่2ปัญหาเก่าหมดไปปัญหาใหม่ไม่เกิดช่วง5ปีต่อไปหมายความว่าปัญหาที่มีอยู่เนี่ยลดระดับความรุนแรงไปจนกระทั่งคืออาจจะไม่ใช่ศูนย์แต่หมายความว่าอาจจะแค่1 2จนกระทั่งไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารประเทศปัญหาเก่าหมดไปปัญหาใหม่ไม่เกิดเรื่องใหม่ๆที่จะเกิดก็แก้ไขป้องกันได้ทันท่วงทีนี่คือช่วง10ปีแรกก็จบแล้วช่วง5ปีต่อไปปีที่15 10ถึง15ก็ประเทศชาติมั่นคงแล้วประชาชนร่วมประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติพัฒนาปวงประชาร่วมผลักดันก็หมายความว่าขณะนี้ก็ประเทศชาติก็พัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆเราก็เป็นฐานให้ปวงประชาก็ประชาชนก็ร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมในการพัฒนาประเทศด้วยเพราะว่าเรายุทธศาสตร์เรานี่เราไม่ได้ให้ประชาชนอยู่เฉยๆทำให้ประชาชนเข้มแข็งแข็งแรงเสร็จแล้วก็ให้ประชาชนมาช่วยกันพัฒนาประเทศ
พอ5ปีสุดท้าย 15-20 ปีสุดท้ายก็ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแล้วประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกได้ไหมคะเพราะเท่าที่ฟังอาจจะมีความสำคัญในปีที่ 10-15 คือวงประชาช่วยผลักดันถูกไหมคะแต่จริงๆเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มจนถึงท้ายได้ยังไงบ้างจริงๆประชาชนนี่มีส่วนร่วมตั้งแต่การร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้วนะครับเพราะตอนขั้นตอนการร่างยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็ออกไปรับฟังความเห็น4ภาคทุกๆด้านเนี่ยออกไปรับฟังความเห็น4ภาคมีการเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนมาร่วมวัดดิ้งต่างๆที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นเอกสารข้อเขียนเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายที่จัดทำเป็นคนเขียนอย่างเดียวนะก็เอาข้อคิดเห็นของประชาชนเนี่ยมาแล้วก็มาปรับให้สอดคล้องกันแล้วก็ประชาชนที่ข้อคิดเห็นที่ประชาชนให้มาในช่วงนั้นน่ะก็ไม่ใช่ข้อคิดเห็นที่เอามาใส่ในแค่ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเดียวยังเป็นข้อคิดเห็นที่นำไปสู่แผนการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติปัญหาที่เขาต้องการจะแก้ซึ่งจะเอามาใส่อยู่ในแผนแม่บทต่างๆได้ด้วยซึ่งเราก็เอามาใช้อยู่ตอนนี้แล้วในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทก็ประชาชนก็สามารถให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะได้ส่งไปที่สภาพัฒน์ได้เพราะว่าสภาพัฒน์นี่เป็นศูนย์รวมของการทำยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมดสภาพัฒน์แล้วก็เขาก็จะแจกลูกมาให้เองนะครับง่ายๆคือว่าไม่รู้ติดต่อยังไงไม่มีเว็บไซต์ไม่มีอะไรก็ส่งไปที่สภาพัฒน์จริงๆแล้วมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นการจัดทำยุทธศาสตร์แล้วก็ขั้นการทำแผนแม่บทแล้วก็ในการปฏิบัติเนี่ยประชาชนก็จะเป็นตัวเล่นอยู่ในนั้นด้วยเป็นผู้ที่จะต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์นี้ทั้งเป็นผู้ปฏิบัติเราไปแก้ปัญหาให้ประชาชนช่วยในดำเนินการแก้ไขปัญหาและประชาชนช่วยในการพัฒนาประเทศทั้งหมดนี่ก็อยู่ที่ประชาชนในส่วนของราชการก็ต้องทำตัวให้ดีให้ขยันขันแข็งลดการทุจริตประพฤติมิชอบเอื้ออำนวยต่อการทำงานเอื้ออำนวยต่อประชาชนเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วนี่คือยุทธศาสตร์ชาติของประชาชนนะครับเพราะประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมอยู่ในการเรียกว่าอะไรเป็นผู้เล่นอยู่นี้ด้วยค่ะเพราะว่าดิฉันยังคิดว่าเอ๊ะประชาชนร่วมผลักดันนี่จะร่วมผลักดันได้ยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ายิ่งเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องของหน่วยราชการมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะต้องทำให้เราแล้วเราก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเพราะที่นี่จะเขียนไปเลยว่าหนึ่งเราจะต้องหางานหาอาชีพหารายได้ให้กับประชาชนสมมติเนี่ยประชาชนไม่ได้อยู่เฉยๆเราก็ต้องไปคุยกับประชาชนก็ต้องบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรท่านต้องการความช่วยเหลืออะไรเราก็ไปช่วยแต่ที่ช่วยนี่ก็ไม่ได้ช่วยแบบช่วยแบบ 100% เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราจะไปเพิ่มความรู้ความอะไรให้นะท่านก็ต้องเอาความรู้อะไรเนี่ยไปทำมาหากินไปต้องเพิ่มความขยันขันแข็งท่านก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยในการทำงานพอเสร็จแล้วท่านเข้มแข็งเรียบร้อยแล้วเราก็บอกท่านช่วยเราหน่อยได้ไหมช่วยเป็นหูเป็นตาให้เราหน่อยในหมู่บ้านท่านเนี่ยช่วยดูแลหน่อยได้ไหมว่ามีใครเข้าออกผิดกฎหมายยาเสพติดเข้ามาค้าขายอะไรหรือเปล่าท่านช่วยเป็นเจ้าหน้าที่แหล่งข่าวแจ้งให้หน่อยได้ไหมเราก็จะสร้างความปลอดภัยให้ท่านเพราะท่านเป็นทั้งผู้เล่นเป็นทั้งผู้ได้รับและเป็นทั้งผู้เล่นเป็นทั้งผู้ร่วมด้วยทุกจุดตั้งแต่เริ่มครับเพราะฉะนั้นค่ะอย่างที่ท่านพลเอกวรพงศ์พูดเอาไว้นะคะว่ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงครอบคลุมหลายมิติก็จริงเป้าหมายสูงสุดก็คือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแต่จะเกิดสิ่งนี้ได้ประชาชนคือผู้เล่นสำคัญที่จะร่วมผลักดันให้เราไปสู่เป้าหมายนี้ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านพลเอกวรพงศ์สง่าเนตรประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านคะหมดเวลาของรายการเดอะคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่2นะคะซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวโทรทัศน์ TIN N24ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะท่านพลเอกวรพงษ์ดิฉันชนิดนันท์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ